อะไรหาอะไรอยู่เนี่ยหาแว่นกันแดดไม่เจอหาตั้งแต่เช้าเหมือนมันหายเลยหาไม่เจอสักที I can't find my sunglasses I think I've lost them Lost the lodge ว่าแต่เฮลี่มีข้อสงสัยอีกแล้วเฮลี่เป็นคนขี้สงสัยตลอดระหว่างคำว่า lost lose lose lost loss okay แล้วมันต่างกันยังไงเนี่ย3คำเนี่ยงงเหลือเกินโอเคแล้วโรซี่จะอธิบายให้ฟังแล้วเราจะเริ่มด้วยคำว่า lose okay ออกเสียงว่าlose เพราะคำนี้ก็เป็นคำง่ายๆเพราะเป็นคำกริยาช่องหนึ่งโอเคคำว่า lose ก็แปลว่าทำหายซึ่งเราจะใช้กับ present simple present simple เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงใช่ไหมใช่แล้วแพ้ได้เก่งจุงอันนิดหนึ่งนะโอเคโรซี่ขอยกตัวอย่างเช่น I always lose my sunglasses I always loseMy sunglasses ซึ่งเป็นความจริงฉันทำแว่นกันแดดหายตลอดใช่ไหมใช่ หรือเราจะพูดว่า Pele rarely loses his phone อีกรอบหนึ่ง Pele rarely loses ออกเสียงว่า loses his phone ซึ่งแปลว่าเป็นเลยไม่ค่อยทำโทรศัพท์หายก็จริงโอเคแล้วคำที่สองเป็นคำว่า lostออกเสียงว่า lost เพราะเรามี st ไม่ถึงว่าเราต้องออกเสียงเป็น lost โอเคคำนี้ก็เป็นคำกริยาช่อง2แล้วก็ช่อง3ของคำว่า lose โอเคอย่างเช่น yesterday I lost my purse I think someone stole it อีกรอบหนึ่ง yesterday I lost my purseI think someone stole it oh. แล้วแพลรู้ไหมว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้ก็เมื่อวานฉันทำกระเป๋าตังค์หายฉันคิดว่ามีคนขโมยไปนะใช่แล้ว Woo! แล้วถ้าเป็น present perfect เราก็จะพูดว่า I've lost my sunglasses อีกรอบหนึ่ง I've หรือ I have lost my sunglasses อันนี้ก็เป็น present perfectก็คือฉันทำแว่นหายเลยใช่แล้วเหตุการณ์ของ past tense กับ present perfect เนี่ยมันต่างกันยังไงเราสิไปเล่นลืมไปหมดแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเอาง่ายๆ past simple เราจะใช้กับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วโอเค yesterday มันก็จบไปแล้วไม่น่าจะเจออีกแต่ถ้าเป็น present perfect มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อปัจจุบันนี้เหมือนว่า I lost my sunglassesและก็ยังไม่เจอหวังว่าจะเจอจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่หลายคนก็สับสนระหว่าง past simple กับ present perfect แล้วคำที่3เป็นคำว่า loss โอเคออกเสียงว่า loss คำนี้ก็เป็นคำนามที่แปลว่าความเสียหายหรือขาดทุนนั่นเองอย่างเช่น loss of health is more serious than loss of moneyโอเคอีกรอบหนึ่ง loss of health is more serious than loss of money ประโยคนี้แปลง่ายๆโอเคโอเคลองดูการเสียสุขภาพย่อมร้ายแรงกว่าการสูญเสียเงินนั่นเอง ประโยคต่อไปเราจะพูดว่า I'm sorry for your loss อีกรอบหนึ่ง I'm sorry for your loss ประโยคนี้ก็แปลง่ายๆโอเคลองดูฉันเสียใจกับความสูญเสียของคุณด้วยนะถูกต้องเราจะใช้ประโยคนี้ตอนที่มีคนเสียชีวิตเสียชีวิตโอเคงั้นก็ต้องเศร้านิดนึงนะใช่จัดไปก็ไป I'm sorry for your loss แล้วประโยคสุดท้ายคือ I sold my car at a loss อีกรอบหนึ่ง I sold my car at a loss ก็แปลว่าฉันขายรถยนต์ของฉันแบบขาดทุนนั่นเองง่ายจุ๊บโอเคเก่งมากโอเคไม่ขอมากแพลน่าจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่า lose lost แล้วก็ loss ใช่ไหมง่ายง่ายครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้โรซี่มีคำถามว่า have you ever lost your keys อีกรอบหนึ่ง have you ever lost your keys ตอบด้วย yes I have หรือ no I haven't
พิมพ์คำตอบมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ British English ทางช่องทาง Facebook และก็ YouTube ด้วยแล้วสรุปโรซี่เจอแว่นกันแดดหรือยังเนี่ยยังไม่เจออ่ะเอางี้ดีกว่าอะไรโรซี่ลองเอามือจับหัวสิเจอยังเจอแล้วผีไม่เห็นมันอยู่บนหัวมาตั้งนานแล้วแล้วทำไมเธอไม่บอกก็ไม่รู้ว่าหาอะไรอยู่อะดิเอาพูดสิบอกแล้วใครยังหามันกลับไปไม่บอกว่ามันอยู่บนหัวหาตั้งแต่เช้าอะไรโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอเดือนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย